อมแดงเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยสามารถที่จะไล่พวกมดและเพี้ยได้ผลเป็นอย่างดีใช้กับพืชผักสวนครัวทั่วไปจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะครับวิธีการทำขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทุบหอมแดงก่อนเราจะเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทุบหอมแดงแตกแล้วก็จะนำมาใส่ในกระบอกขีดนะครับก็จะปิดแล้วก็เขย่าปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยการใช้งานนะครับเราก็จะพ่นให้โดนตัวมดตัวเพี้ยไปเลยพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับทั้งบริเวณใต้ใบซึ่งมดกับเพี้ยเนี่ยเขาจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตัวมดเองเขาจะอาศัยน้ำจากเพี้ยส่วนมดเนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับเพี้ยในเรื่องของการกระจายพันธุ์คือเขาจะติดขามดไปด้วยยังไม่ถึง1นาทีพวกมดพวกอะไรเนี่ยจะหนีหมดเลยถ้าเกิดเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพริกไปจะทำให้ต้นพริกเนี่ยสูญชะงักการเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ไม่ดีวิธีการใช้หอมแดงไล่มดและเพี้ยวิธีนี้รับรองว่ามดหนีทุกตัวครับสวัสดีครับผมท็อปจากรายการแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการใช้หอมแดงไล่มดและเพี้ยครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้หอมแดงไล่มดและเพี้ยที่เราเลือกใช้หอมแดงก็เพราะว่าในหอมแดงเนี่ยจะสามารถที่จะหาได้ง่ายเป็นพืชผักที่มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับตัวหอมแดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีน้ำมันหอมระเหยที่พวกแมลงต่างๆไม่ค่อยชอบเราจึงนำเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำเกษตรและวิธีการทำก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับการใช้หอมแดงในการไล่มดและเพี้ยเนี่ยจะมีข้อดีก็คือสามารถที่จะไล่พวกมดและเพี้ยได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษต่อต้นไม้ต้นพืชที่เรานำไปใช้งานเราสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวทั่วไปหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเห็นมดและเพี้ยเนี่ยเขาจะมาด้วยกันเขาจะสามารถขึ้นได้กับพืชผักสวนครัวหรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับเขาก็สามารถที่จะขึ้นได้นะครับแล้วก็จะไปดูดน้ำเลี้ยงดูดทำให้พืชผักเราเสียหายแล้วก็สามารถที่จะใช้หอมแดงเนี่ยเป็นตัวไล่ได้สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วหยิบหอมแดงมานะครับมีถุงพลาสติกแล้วก็มีค้อนทุบกระบอกฉีดน้ำพร้อมน้ำนะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทุบหอมแดงก่อนเราจะเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทุบนะครับซึ่งเราเตรียมน้ำมา 500cc เนี่ยเราจะใช้แค่2หัวขนาดก็ประมาณเท่านิ้วหัวแม่มือทีนี้เราก็จะทุบในถุงนะครับเพื่อไม่ให้กระจายเราทุบให้แตกนะครับตัวนี้เมื่อเราทุบหอมแดงแตกแล้วนะครับเราก็จะนำมาใส่ในกระบอกขีดนะครับเมื่อใส่ลงไปบดแล้วเราก็จะปิดแล้วก็เขย่านะครับซึ่งตัวคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยในหอมแดงเนี่ยจะสามารถละลายในน้ำเปล่าได้ดีนะครับตัวนี้เขย่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยสังเกตจากพริกต้นนี้นะครับเริ่มจะมีมดมีเพี้ยขึ้นมาในบริเวณใต้ใบบริเวณยอดอ่อนแล้วก็บริเวณดอกก็จะมีมดนะครับซึ่งมดกับเพี้ยเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาจะให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันตัวมดเองเขาจะอาศัยน้ําจากเพี้ยนะครับตัวเพี้ยเนี่ยจะปล่อยน้ําที่เป็นน้ําหวานเป็นอาหารของมดออกมาส่วนมดเนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับเพี้ยในเรื่องของการกระจายพันธุ์คือเขาจะติดขามดไปด้วยนะครับตัวเพี้ยตัวอ่อนของเพี้ยเนี่ยเขาจะติดขามดไปเมื่อเราเจอแล้วนะครับเขาอยู่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มมีแล้วเราก็จะมาไล่นะครับเราต้องเริ่มไล่เลยอย่าเพิ่งให้เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพริกไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้ต้นพริกเนี่ยโทรมชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตที่ไม่ดีการใช้งานนะครับเราก็จะพ่นให้โดนตัวมดตัวเพี้ยไปเลยเราจะพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับตัวนี้ทั้งบริเวณใต้ใบนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่บริเวณใต้ใบด้วยนี่นะครับเมื่อเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยโดนตัวมดเนี่ยมดจะรีบวิ่งหนีเลยนะครับเมื่อเราฉีดพ่นแล้วนะครับยังไม่ถึง1นาทีนะครับตัวมดพวกมดพวกอะไรเนี่ยจะหนีหมดเลยซึ่งจะเป็นลักษณะของการไล่ที่ดีนะครับของหอมแดงในการใช้หอมแดงเพื่อที่จะไล่มดและเพี้ยเนี่ยเราใช้ในเมื่อที่เราในช่วงเวลาที่เราเจอเพี้ยกับมดขึ้นต้นพืชผักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
ซึ่งเราสามารถที่จะทำใช้ได้ตลอดนะครับอย่างเช่นถ้าเราเจอมดและเทียขึ้นพืชผักของเราเราก็สามารถที่จะทำแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งการนำไปใช้งานเนี่ยจะได้ผลดีในช่วงที่มีมดและเทียยังไม่เยอะเขาเริ่มมีน้อยๆเนี่ยเราสังเกตเห็นเราก็เอามาใช้เลยในการนำหอมแดงมาใช้ในการไล่เพี้ยและมดนะครับเราควรที่จะทำแล้วก็ใช้เลยเราไม่ควรที่จะทำเก็บไว้นะครับสาเหตุก็เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในหอมแดงเนี่ยเขาจะหมดประสิทธิภาพก็คือเขาจะมีปริมาณที่น้อยลงสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับถ้ามีปัญหาเรื่องมดและเรื่องเพี้ยท่านก็สามารถที่จะนำเอาหอมแดงทุบๆแล้วก็แช่น้ำแล้วก็นำไปฉีดพ่นซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ผลดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม่อยากพึ่งพาสารเคมีถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องมดเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องมดเรื่องเพี้ยแนะนำว่าเป็นหอมแดงวิธีการใช้หอมแดงไล่มดและเพี้ยวิธีนี้รับรองว่ามดหนีทุกตัวครับ